เธอได้กลิ่นไหมอ่ะหอมจังไม่ไหวแล้วเธอเริ่มหิวแล้วอ่ะเราว่าโฮสต์น่าจะอยู่แถวๆนี้นะมาช่วยกันหาดีกว่าโยชิขอบคุณค่ะสัญชาตญาณมันบอกว่าที่นี่แหละใช่เลยสัญชาตญาณหรือว่าความหิวกันแน่คะบิ๊กแบงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อก้อยนะคะเป็นโฮสต์ของที่นี่ค่ะยินดีต้อนรับยูเซอร์ทั้งสองท่านเลยนะคะที่นี่นะคะคือพัฒนาบุญนาคค่ะเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมค่ะการจัดการโรงแรมของเรานะคะจะได้เรียนตั้งแต่การเซตโต๊ะอาหารและการทำอาหารค่ะรวมไปถึงการเรียนการสอนของ housekeeping นะคะและก็ airline business ค่ะแล้วที่นี่มีอะไรกินบ้างครับทางเราได้จัดเตรียมเมนูพิเศษไว้ให้ยูเซอร์ทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะอาหารจะมาเสิร์ฟนะคะถ้าต้องการอะไรสามารถเรียกพนักงานด้านหลังได้เลยค่ะเป็นไรเนี่ยหิวเหรอเปล่านี่นะคะคือแอปเปไทเซอร์ค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าอาหารเล็กน้ำย่อยค่ะโทษนะคะซีซ่าสลัดค่ะทานให้อร่อยนะคะหัวเราะอะไรอ่ะก็ดูนายดิทำหน้าอย่างกับเด็กโดนจับกินยาอย่างนั้นแหละก็เราไม่ชอบกินผักน่ะเมื่อก่อนอ่ะเราก็ไม่ชอบกินเหมือนกันทุกๆเย็นนะแม่เราอ่ะจะซื้อของมาทำอาหารให้เรากินตลอดเลยแล้วก็ซื้อผักมาเพียบเลยนะแม่อ่ะไม่ได้บังคับให้เรากินผักหรอกแต่เราไม่กินเองจนแม่เราต้องเขี่ยเศษผักลงถังขยะทุกวันทุกวันทั้งที่แม่ก็รู้นะว่าเราไม่ชอบกินน่ะแต่แม่ก็ซื้อมาให้ตลอดเลยพอเห็นแบบนั้นก็เลยกินผักเพราะรักแม่นี่เองก็แรกๆอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยหรอกแต่พอนึกถึงบางคนน่ะถ้าเกิดว่าเรากินเนี้ยแล้วเขามีความสุขเราก็อยากกินนะอีกอย่างอ่ะมันดีต่อเราด้วยลองดูอร่อยอ
อันนี้ดิก็น่ากินหน่อยอร่อยไหมขออนุญาตเก็บฝานะครับหลังจากเสิร์ฟแอปเปิลไทเซอร์กับซุปเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นอาหารจานหลักค่ะวันนี้มีเมนูสเต็กปลาดอลลี่ค่ะขอให้ทานให้อร่อยนะคะทานแล้วนะครับหลังจากทานอาหารจานหลักแล้วนะคะทางภัตตาคารจะมีการเสิร์ฟของหวานค่ะของหวานเหรอคะพี่ที่นี่มีของหวานด้วยเหรอคะใช่ค่ะทางภัตตาคารนะคะจะมีทั้งของคาวและของหวานทั้งอาหารไทยและอาหารหลักที่นี่นะคะโอ้ยหนูอยากลองทำขนมบ้างจังเลยค่ะอยากลองทำมานานแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองทำในครัวไหมคะได้เหรอคะได้สิคะไปค่ะไปเธอแล้วนี่จะกินอยู่ไหมอ่ะไม่กินเราขอนะพุดดิ้งเราทำเองเลยนะลองกินลองกินดูนี่ทำเองเหรออืมมันไม่อร่อยหรอรอเล่นอร่อยสิโอ้ยอย่าเล่นแบบนี้ใจสั่นหมดเลยมี
เพื่อนพี่2คนนะเรียนอีกสาขาหนึ่งของคณะบริหารค่ะพี่ชื่อบลูนะเรียนอยู่สาขาการจัดการพี่ชื่อเกลค่ะเรียนการตลาด2คนนี้ก็มีส่วนช่วยในการจัดการภัตตาคารด้วยนะยังไงเหรอคะอย่างสาขาที่พี่เรียนมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารการจัดการดูแลบริษัทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าในหน้าที่ของพี่เนี่ยก็คือการดูแลกิจการนี้ให้มันครบแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในส่วนของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดว่ากิจการของเราเนี่ยจะทำยังไงให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและประทับใจจ้ะก็พี่ก็จะดูแลในส่วนนี้เนาะโอ้โหสุดยอดไปเลยนางฟ้าของผมอ้าวแล้วนี่เบลไปไหนอ่ะไม่เห็นมาแล้วนั่นไงคณะบริหารธุรกิจค่ะพี่ชื่อพี่เบลอยู่สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์จากที่ดูๆนะเนี่ยน้องน่าจะเหมาะกับทำงานสายบันเทิงนะเพราะว่าน้องอ่ะดูมีออร่าน้องคนเนี้ยก็ชอบด้านสายวิทย์ใช่ไหมล่ะแล้วก็เก่งคำนวณก็คิดดูแล้วกันนะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันแต่พี่ว่าไหนก็ดีเหมือนกันหมดอ่ะพี่รู้ได้ไงอะคะแหมอย่าชมพี่อย่างนี้สิจริงๆอ่ะพี่ก็เดาเอาอ่ะแต่ที่จะบอกคืองานของพี่อ่ะก็คือดูแผนกบุคคลดูว่าคนอ่ะมีศักยภาพพอที่จะทำงานตามที่เรามอบหมายให้ได้หรือไม่แล้วก็ดูแลเรื่องบุคลากรต่างๆในองค์กรค่ะอ้าวต้องไปแล้วเหรอเร็วจังเพิ่งได้เจอเองอ่ะวันนี้เราคงต้องลากันแล้วล่ะถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจเราคงได้เจอกันอีกนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมพวกเราโฮสต์คณะบริหารธุรกิจขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปอีกรอบได้ไหมอ่ะคณะเมื่อกี้อ่ะเพิ่งรู้ว่านายเหมือนกันนะเนี่ยฮะอะไรนะหึงแล้วเหรอจะบ้าเหรออ้าวจริงเหรอไม่เว้ยI'm not afraid to die.
ียใจ